นะครับเที่ยวป้อนเป็นนั้นได้139ได้ที่1นะจะได้139ก็ได้เกินครึ่งสภาผู้แทนคือ250ขึ้นไปเสร็จกูแน่นอนแต่ตอนนั้นไม่ถึง250เลย10มันพบ400เขตมึงสิไปใส่บาทแม่บอกครับแล้วเคยทำได้ไหมเกี่ยวก่อนเคยได้เท่าไหร่ครับเพื่อได้ปี48เคยได้เท่าไหร่377แม่บอกครับปมมือ377เพื่อได้คิดจะเป็นนายกด้วยมือของพี่น้องนั่งอยู่นี่ด้วยมือของพี่น้องทั่วประเทศทุกคนแม่นบอกครับสู้ได้บ่อาจารย์โกชัยพี่น้องมีทุกข์ครับทุกข์ไหมครับพี่น้องทุกข์ไหมเอ้ามีใครสุขบ้างยกมือขึ้นนิดนึงครับมีใครทุกข์บ้างยกมือหน่อยคิดใหญ่เรื่องแรกเราต้องปลดทุกข์ล้างทุกข์ให้กับพี่น้องครับเรื่องแดดเรื่อง
ไปหลายที่ก็ได้กำลังใจจากที่กับพ่อแม่พี่น้องมากที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนได้ครอบครองที่ดินอย่างเท่าเทียมกันค่ะขั้นตอนที่4เลยที่ดินผืนไหนที่เป็นของรัฐและไม่ได้ใช้เราจะเอามาแจกให้พี่น้องมีที่ดินทำกินเพิ่มค่ะพี่น้องตอนนี้เราดูกันครบพื้นที่แล้วไหมคะว่ามีพื้นที่ไหนเราต้องเกาะอะไรได้บ้างคะเรื่องนโยบายเนี่ยเรามีนโยบายเป็นกรอบภาพใหญ่นะครับจะเวลานำไปใช้เนี่ยก็ต้องดูปัญหาแต่ละพื้นที่ไปซึ่งนั่นเราจะไปเขียนรองรับไว้ถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับเรากำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลได้ง่ายเพราะนั้นเราจะไม่ตัดเสื้อโหลนะครับเราจะไม่ตัดเสื้อโหลอย่างนโยบายสร้างเขตธุรกิจใหม่อย่างนี้นะครับใน4ภูมิภาคเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปภายใต้กรอบเดียวกันนะครับคุณมิ้งค่ะเสียงรวดเดียว3วันวันนี้ก็วันที่3แล้วรู้สึกถึงความแตกต่างแล้วก็ได้ที่ power ขึ้นวันนี้เมื่อกี้บนเวทีก็โอ้โหพลัง power เยอะมากขึ้นพลัง power เยอะแต่ก่อนจะมี power หายใจไม่ทันคือแม้พอเรามาถึงพอดีเนี่ยก็จับมือกับพี่น้องประชาชนพอขึ้นมาปุ๊บก็ยังตัวเองอะนะคะก็ยังหัวใจยังเต้นแบบตื่นสนุกตื่นเขาเรียกว่าอะไรอะตื่นเต้นอยู่อะเราก็ทักทายพี่น้องประชาชนแล้วเสร็จพอทักทายจบเนี่ยเราพูดเลยอันนี้ก็เลยช่วงแป๊บนึงตอนแรกก็หายใจไม่ทันนิดนึงค่ะเป็นธรรมดาอยู่แล้วเวลาน้องเริ่มโตขึ้นเนี่ยมันจะกดกระบังลมมันก็จะหายใจยากขึ้นใช่ไหมคุณหมอถามคุณหมอพอเริ่มหายใจไม่ทันแต่พอหยุดแป๊บนึงก็โอเคค่ะกลับมาได้พลังได้3วันนี้คือเต็มที่โชคดีที่นอนหลับค่ะโชคดีที่นอนหลับก็จะไหวถ้าสมมติว่าคืนไหนนอนไม่ดีอ่ะวันต่อมามันจะไม่สดชื่นแต่ว่าพอนอนได้ก็คือโอเคเลยค่ะส่งกำลังใจค่ะขอบคุณนะคะส่งค่ะส่งตลอดทุกคนเป็นห่วงสามีก็ส่งกำลังใจทุกวันอัดคลิปลูกให้ทุกวันไปตามดูได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปเรื่องไอ้เอมมี่ทำเลยกรณีตอนนี้ฮะถ้าร้อยเอกมนัสนะฮะเหมือนพูดมาว่าเราต้องจับมือกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนะฮะถ้าหลักการเลือกตั้งมีโอกาสไม่ได้ไหมครับใครพูดนะร้อยเอกธรรมนัสค่ะร้อยเอกธรรมนัสมาว่าพร้อมจะจับมือกับมีโอกาสจับมือเพื่อไทยหลังเลือกตั้งนะมีโอกาสไม่ได้เลยนะคือผมว่านี่เป็นปกติทางการเมืองนะถ้าพรรคการเมืองไหนกระแสตอบรับของประชาชนสูงมากๆก็จะมีพรรคอื่นแสดงความพร้อมที่จะร่วมงานด้วยแต่สำหรับเราวันนี้พรรคเพื่อไทยอย่างที่ทั้งสองท่านนะครับพูดมาตลอดเราเดินหน้าโดยยึดเป้าหมายแลนสไลด์เป็นสำคัญไม่มีการเจรจาไม่มีดีลลับดีลเปิดเผยกับพรรคใดทั้งสิ้นเราเปิดดีลกับประชาชนเป็นหลักถ้าเราแลนสไลด์นั่นแหละครับถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับที่300เสียงไม่จับมือกับพรรคประชาธิปไตยได้300ถ้าได้300
ให้มันถึงตรงนั้นก่อนคะแนนเสียงที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้คือ300หรือ310นะครับถ้าพี่น้องประชาชนมอบหมายความไว้ใจอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องจับมือกับพรรคใดแต่ถ้าพรรคที่เหลือไปรวมกับเสียงสวในการประชุมร่วมรัฐสภาจะทำได้ยากไหมครับเป็นความเพื่อไทยเขาทำได้เขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้องได้แต่ว่าเขาบริหารไม่ได้วันแรกก็คว่ำแล้วก็ในสภาผู้แทนราษฎรเรามีเสียง300เสียงก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้อย่างไรใช่ไหมครับผมเชื่อว่าสวก็ไม่เอาด้วยครับเพราะฝืนมติประชาชนโอเคเดี๋ยวเราเห็นซุปเปอร์โพลเขาสำรวจออกมาคนชนบุรีโหวตให้คุณอิงมีคะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งเลยอันนี้คือเรารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เดินสายมาแล้วก็มีการตรวจชนบุรีต้องขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณจริงๆดีใจอ่ะพูดในดีอ่ะดีใจ31เลยนะค่ะใช่ๆ ขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณชนะที่2ขึ้นยังไงเพิ่มขึ้นมั้ยคะจากจังหวัดที่ค่ะเราก็ต้องไปต่อแล้วไปต่อแล้วก็ต้องหาเสียงคือเมื่อวานยังพูดกับประชาชนอยู่เลยว่าไม่ว่าพื้นที่ไหนอะค่ะจะบอกว่าเราเป็นคู่แข่งจะสูสีจะอะไรก็ตามเราให้ใจเท่ากันเลยเราลุยทุกพื้นที่นะคะเราก็ไปอย่างเต็มที่พรรคเพื่อไทยไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้ค่ะตัวเองด้วยคนโพสต์ที่ออกมาทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะคุณอิ๊งก็จะนำรวมถึงเพื่อไทยเองก็จะนำตลอดมันเป็นการตอกย้ำทำให้เรามั่นใจเรื่องของที่คุณอิ๊งประกาศว่าอยากจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเลยไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญแล้วก็เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับพรรคเรานะคะเพราะว่าเราแน่นอนเราหาเสียงแบบแลนสไลด์เราต้องการจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวอันนี้ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็ใกล้ความเป็นจริงค่ะก็อยากให้พี่น้องรบกวนพี่น้องสนับสนุนกันต่อไปนะคะเพราะว่าเราพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องจริงๆในการแก้ปัญหาค่ะถ้าพี่น้องเลือกเพื่อไทยมา310เสียงเนี่ยเราสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ครับก็ขอแรงใจพี่น้องเมื่อวานเห็นท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยพรรคทางฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยจะไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐด้วยเนี่ยท่านก็โอเคและพร้อมที่จะร่วมจับมือด้วยอันนี้คือยังไงคะหรือว่าเขาลงการตัดสินใจของแต่ละคนมันคนละพักนะผมว่าท่านก็เป็นพักของท่านเสรีพิสุทธิ์แล้วท่านก็มีสิทธิ์โดยชอบที่จะแสดงท่าทีต่างๆส่วนวาระของพรรคเพื่อไทยท่าทีเรื่องนี้ทั้งหัวหน้าพักและหัวหน้าครอบครัวก็ได้ประกาศชัดอยู่แล้วว่าเราเป้าหมายแลนสไลด์และจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ก่อนต้องกวาดแอนสไลด์แล้วก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีคนมาหาเสียงแล้วก็จับจองว่าจะต้องได้พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยจริงๆกาฬสินธุ์นี่อยู่เคียงข้างเรามาตั้งแต่ไทยรักไทยนะคะก็ครั้งนี้พรรคเพื่อไทยกลับมาก็ขอให้พี่น้องเลือกเราอีกครั้งค่ะเพราะว่าเราก็เคยแก้ปัญหาให้พี่น้องได้จริงมาแล้วนะคะเราก็คิดว่าเรากลับมาเนี่ยเราแก้ได้อีกแน่นอนแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ทำนโยบายเพิ่มที่จะเจาะลึกในเชิงของปัญหาในทุกๆจังหวัดค่ะกาฬสินธุ์นี่เรามั่นใจว่าหลังจากที่เรามีการรวมตัวผู้สมัครนะครับที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยความมั่นใจที่เราจะยกแลนสไลด์ทั้ง6เขตนะครับเขต1ถึงเขต10เลือกตั้งที่6เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากเรามั่นใจอย่างนั้นแล้วก็ความสมัครสมานสามัคคีของผู้สนับสนุนพรรคเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมั่นใจครับเท่าที่ดูแล้วนะคะที่บอกจะเจาะ